สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำเก้าอี้รวบบังขาของสนามเล่นป่านะครับหรือเก้าอี้รีแลกแชร์ครับภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงสำหรับตัวนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆเก้าอี้ปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามีขาเพิ่มมาเพื่อบังขาสำหรับตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้120กิโลกรัมก็จะข้อมีพิเศษอีกนิดนึงนะครับสำหรับเก้าอี้วางขาตัวนี้ก็คือสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับโดยการดึงนะฮะเมื่อกี้แบบนี้คือการเอนนอนนะครับนะฮะแล้วก็ปรับลงปึ๊บก็จะเป็นตัวตั้งตรงก็นอนได้ปกตินะฮะนั่งได้ปกติตัวนี้ก็อู้นั่งสบายเชียวดีเชียวนะครับตัวนี้ปรับรูดเอานะครับให้แขนตึงผมก็จะมาแนะนำขนาดของตัวเก้าอี้ก่อนนะครับเบื้องต้นสำหรับขนาดของเก้าอี้นะครับความกว้างของด้านหน้านะครับอยู่ที่63เซนติเมตรส่วนความลึกอยู่ที่65เซนติเมตรนะครับกว้างคูณยาวนะครับความสูงของขาจากขาเก้าอี้ถึงที่พักขานะครับพักตรงข้อพับนะฮะอยู่ที่50เซนติเมตรสูงรวมสุดก็ด้านหลังนะครับจากพื้นถึงหัวตรงนี้นะครับอยู่ที่91เซนส่วนตรงยื่นมาตรงขานะครับ ยื่นมาอีก65เซนติเมตรตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ดีขานี่สามารถถอดเป็นเก้าอี้ธรรมดาได้นะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับปลดตะขอไม่ใช่ปลดก้ามปูชิมครับว่าตะขอครับนึกว่าตะขอเต้นครับปลดก้ามปูออกปล่อยจากนั้นหุบมานิดนึงนะครับนะครับตรงขานะครับจะเป็นเกียร์ล็อกหมุนออกปกติเลยครับเนี่ยเข้าซ้ายออกขวาโอ้ยเข้าขวาออกซ้ายหมุนไปเลยครับสองฝั่งสำหรับคนที่ไม่ชอบมีก็ขานะครับมันเกะกะแต่ขาดขาก็ไม่ดีนะครับวางได้ก็กลายเป็นเก้าอี้รวบธรรมดาแต่สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะนั่งสบายสบายก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเพิ่มออปชันให้ลูกค้าสำหรับตัวนี้วัสดุก็จะเป็นผ้าไนลอน PVC 600D นะครับ 600D PVCแข็งแรงด้านฝั่งนี้ขวามือนะครับก็จะมีที่ใส่แก้วครับเป็นตะข่ายนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็นี่ฮะมีที่ใส่ถุงไว้ได้หรือใส่ของอะไรก็ได้นะครับครับเก็บนะฮะสำหรับตรงนี้โลโก้ของเราสนามเดินป่าก็จะเป็นผ้าตัวปักนะครับผมครับสำหรับหลังจากที่เราถอดขาเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันหายนะครับไม่งั้นขาจะขาดแล้วก็วางเหมือนเดิมครับดูผ้าด้วยนะครับให้มันถูกด้านนะครับหลังจากนั้นก็หมุนเข้าขวาปึ๊บหุบขามานิดนึงครับเพราะว่าขามันจะทางเลยตรงนี้สุดเลยนะครับปั๊บจากนั้นก็เนี่ยใส่ตัวล็อกก้ามปูไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไงก็ผมจะมาสอนวิธีการเก็บอีกทีนะครับลืมสอนวิธีการกลางเดี๋ยวสอนวิธีเก็บก่อนนะฮะแล้วก็รวบก่อนเก็บนะครับเราควรเอาบล็อกตรงนี้ไว้ตัวระดับแรกก่อนนะครับบล็อกพลาสติกแล้วก็รวบครับปั๊บมีถุงให้นะครับไม่ต้องกลัวครับของสนามเดินป่าเก้าอี้นะครับมีถุงเกือบทุกเรื่องรุ่นนะครับเดี๋ยวหาถุงก่อนนะครับแล้วก็รวบปั๊บก็ใส่ถุง
ก็ลวดตัวสต็อปนะฮะปิดตัวนี้ก็จะมีสายสะพายนะครับปั๊บโอ้โหเป็นไงครับโอเคนะครับตัวนี้สำหรับขนาดแพ็กเกจนะครับที่มีถุงแล้วนะครับแพ็กเกจของเราก็จะความกว้างอยู่ที่20เซนนะครับความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็25เซนครับ20คูณ25คูณ1เมตรนะครับสำหรับตัวน้ำหนักของเก้าอี้อยู่ที่ 4.75 กิโลกรัมแบกสะพายง่ายได้นะฮะสำหรับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอในเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับเบอร์ไว้ Facebook สนามเดินป่าก็มีนะครับ Facebook Field and Camping สนามเดินป่าทั้งในร้าน Shopee และ Lazada นะครับขอบพระคุณครับ